เรื่องนี้จุดพีคของเรื่องแม่งสุดยอดจุดจบของเรื่องแม่งสุดยอดจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องแม่งสุดยอดไทม์ไลน์ของเรื่องที่นำเสนอแบบเนียนๆทำให้เราเนี่ยไม่ฉุกคิดว่ามันคืออะไรแต่พอมันมาเฉลยตอนหลังแล้วแม่งหลอนหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้มากับผมทรงไหมวันนี้เรากลับมาคลิปเกี่ยวกับอาจารย์อีโต้จุนจิอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานน่าจะหลายเดือนยังไม่ได้เลิกทำนะแต่แค่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรเกี่ยวกับอาจารย์อีโต้จุนจิดีเพราะว่าทำไปเยอะแล้วนะครับผมและทีนี้อาจารย์อีโต้จุนจิแกออกหนังสือเล่มใหม่นะครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมบอกก่อนว่าเอาจริงๆนะอาจารย์อีโต้จุนจิแกยังไม่ได้เลิกวาดนะแต่ด้วยความที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มันมีผลงานมาเยอะและแกเอามารีบูตใหม่ทำเป็นเล่มนู้นเล่มนี้มาเลยแบบดูเหมือนมีอะไรต่อเนื่องนะครับผมแต่จริงแล้วอาจารย์โต้จีแกก็ช่วงนี้จะเป็นวาดเป็นแบบผลงาน1ตัวแล้วก็แบบที่เป็นเรื่องๆ1เล่มจบแบบประมาณ1เรื่องต่อปีนะครับผมเท่าที่ดูมาอย่างที่ผมเคยอ่านไปเรื่องเซนเซอร์นี่คือเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าของไทยเราเพิ่งได้อ่านเมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับผมส่วนเล่มนี้ที่ได้มาใหม่ก็คือเป็นผลงานที่ออกมาล่าสุดปีนี้เลยของญี่ปุ่นน่าจะได้อ่านประมาณตั้งแต่ต้นปีนะแต่ของไทยเราเพิ่งจะเข้าแบบถูกเอกสิทธิ์ช่วงประมาณจะสิ้นปีถึงจะได้อ่านนะครับผมดูจากภาพโปรโมทภาพอาร์ตเวิร์คในเล่มเนี่ยก็น่าสนใจดีนะครับผมเดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมไม่ได้สั่งกับทางสำนักพิมพ์นะเปิ้ลๆเป๋อๆคิดว่ามันน่าจะมีเล่มขายตามร้านหนังสือก็เลยไม่ได้สั่งแต่อีเนี้ยคือเมื่อวันก่อนไปดูตามร้านพวกแบบคิโนคุนิยะหรือว่าเอเชียบุ๊กไม่รู้เอเชียบุ๊กมีหรือเปล่านะครับแต่คือไปดูหลายร้านมากสรุปว่าไม่เจอเลยทั้งที่ผมอ่านรีวิวหลายๆคนแล้วนะก็บอกว่าเฮ้ยไปดูร้านนู้นร้านนี้เจอแต่ผมไปดูแล้วไม่เจอไปมาก็คือกัดฟันสั่งออนไลน์ไปเลยครับสั่งกับพ่อค้าคนกลางราคาก็อาจจะแรงกว่าหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับผมโว้นี่โอเคเขาห่อมาดีมากนี่เล่มนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเตอร์นี่นะครับผลงานเล่มมาจันโตจิมีชื่อเรื่องว่าดินแดนลวงหลอนนะครับผมนี่อาร์ตเวิร์คนี้เราเห็นมานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยก็คือเป็นผู้หญิง2หน้าอารมณ์คล้ายๆตอนช่วงโทมิเอะเหมือนกันนะที่เป็นผู้หญิง2หน้านะครับผมแต่นี้จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงลิขสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับผมของลักพิมพ์นะฮะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันเข้าไทยแล้วนะนานแล้วนะเล่มนี้ผมเห็นอยู่จะเป็นสำนักพิมพ์นึงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดเป็นสำนักพิมพ์นั้นของอาจารย์ต้นจีนะตอนนี้นะที่ไม่ใช่ของรักพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเรื่องของอาจารย์ต้นจีเกือบจะทั้งหมดนะใช้คำว่าเกือบจะทั้งหมดผูกขาดอยู่ที่รักพิมพ์นะครับผมมันจะมีสำนักพิมพ์นึงครับผมขอไม่เอ่ยพูดแล้วกันอันนั้นอ่ะจะผิดลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะเขียนอยู่อีโต้จุนจิตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่เขียนเลยว่าเป็นปี2021ก็คือเป็นเล่มล่าสุดนะครับผมญี่ปุ่นได้อ่านก่อนเรานานแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีของไทยเพิ่งจะได้อ่านนะครับตอนแรกผมก็ลุ้นนะว่าเขาจะแบบมีบ็อกเซตไหมบางคนก็บ่นนะว่าเฮ้ยอย่าออกแบบบ็อกเซตเลยออกแบบบ็อกเซตก็คือออกเหมือนตอนของเซ็นเซอร์ครับที่เขาจะมีกล่องมาให้ส่วนตัวผมยังไงก็ได้เพราะว่าไม่ที่ซื้อบ่อยอยู่แล้วใช่ปะมันแบบนานๆที่ออกก็เลยออกมาบางทีก็เอาให้สวยๆไปเลยเลยไม่ติดอะไรนะครับผมขอดูก่อนว้าวผ่านตาอู้โอเคครับอารมณ์เหมือนเซ็นเซอร์อันนี้พรีวิวคร่าวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้จบก็รอบนึงก่อนแล้วก็ท้ายคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมทอดสันปกนอกออกดูอู้เหมือนเดิมนะครับผมนี่รอบนี้ปกข้างในก็สวยเป็นธีมสีเงินถ้าเซ็นเซอร์จะเป็นธีมสีทองนะครับผมอันนี้เป็นธีมสีเงินนี่คือเสน่ห์ที่ผมชอบของอาจารย์นิโตนจิแล้วก็เล่มมังงะของญี่ปุ่นที่มาแปลไทยเขาทำแบบนี้มันสวยมากเลยนะเล่มในเรื่องก็ผมรู้สึกว่ามีหน้าที่แบบมีหน้าแบบอาร์ตเต็มๆมีนะครับผมปึ๊บมีหน้านี้ด้วยอันนี้โชว์ได้นี่หน้าสีนะครับผมหน้าดำแบบนี้อันนี้คือแก้ปัญหาจากตอนเซ็นเซอร์ที่ผมเคยบ่นไปในคลิปนานมาแล้วก็คือเขาทำหน้าแบบไม่ติดกันแล้วพอเปิดแล้วมันจะขยับแต่เล่มนี้แก้ไขนะครับผมเป็นแบบปกติอย่างนี้ถือว่าดีมีหน้าสีด้วยนะครับผมแล้วก็โอ้โอเคให้ดูเร็วๆนะ1 2 3ประมาณนี้นะครับผมโดยรวมดูคร่าวๆมีความพัฒนามากขึ้นถ้าเกิดดูแบบนี้ดูหน้าก่อนนะผู้ชมจะสังเกตว่ามันอ่านง่ายขึ้นมากๆเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคลังสยองเล่มเก่าๆหรือว่าผลงานต้นฉบับแรกๆของอาจารย์ต้นจีที่แบบโอสคูลนะมันจะมีความอ่านยากนิดนึงทั้ง
การจัดเรียงเวิร์ดหรือไม่ก็แบบการวาดการวางเทคมันไม่เชิงอ่านยากขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้เราอ่านแล้วไม่ได้สะพายตาหรือว่าปวดหัวแต่จากประสบการณ์ที่ผมอ่านตั้งแต่เซ็นเซอร์ขึ้นมาจนถึงเล่มนี้ด้วยที่ว่าดูแบบคร่าวๆนะสบายตายิ่งขึ้นนะครับผมน่าจะไม่ปวดหัวส่วนฟิลลิ่งกับเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมจะขออ่านก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมรีวิวนะครับโอเค let's go อ่านจบแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณเอาเข้าประมาณสักชั่วโมงกว่านะคือถ้าถามผมเร่งอ่านเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่านได้แต่ว่าผมเป็นคนชอบอ่านช้าๆเพราะว่าชอบซึมซับกับเรื่องนะครับผมท้ายคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูว่าเล่มนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมบอกกันว่าเรื่องนี้ชื่ออะไรหรือดินแดนลวงหลอนนะครับผมเรื่องนี้ราคาประมาณ245บาทนะครับผมในเล่มเนี้ยจะมีทั้งหมด4ตอนสั้นด้วยกันอารมณ์เหมือน4แพ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังไทยนะเรื่องนี้มี4ตอนแล้วก็4ตอนสั้นนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกันนะถ้าเปรียบเทียบกับอย่างตอนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คือจะมีประมาณสักผมจะไม่ได้ว่ากี่ตอนแต่ว่าใน1เล่มคือในเรื่องต่อกันหมดเลยนะครับแต่ในเล่มเนี้ยจะเป็นตัวละครของแต่ละเรื่องเป็นตัวละครหลักไปเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันนะครับผมแล้วก็มีในเรื่อง standalone เป็นของตัวเองในตอนนั้นๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าโครงเรื่องนำคร่าวๆไม่สปอยนะแต่เรื่องว่า4เรื่องนี้มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ผมจะลงคะแนนให้ฟังว่าแต่เรื่องผมชอบเรื่องไหนบ้างนะครับผมเรื่องแรกมีชื่อว่าหญิงล่ำให้นะครับผมอันนี้โชว์หน่อยนี่หน้าปกสารบัญนี้เขาเท่มากตอนแรกผมงงเอ๊ะสารบัญเรื่องนี้อยู่ไหนวะมาดูทีอ๋อมันคือนี่เว้ยมันเป็นอย่างนี้ปะเนี่ยมันคือสารบัญคือเนี่ยมีเรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเขียนจำนวนหน้าว่าอยู่ที่หน้าไหนเก๋เรื่องแรกหญิงล่ำให้เนื้อเรื่องหลักๆก็จะพูดถึง2คู่หมั้นที่ก่อนที่เขาจะมีพิธีหมั้นเนี่ยตัดสินใจไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็ไปเจอพิธีกรรมอะไรประหลาดๆของพิธีศพชาวบ้านบ้านหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือการจ้างผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าหญิงร่ำให้โดยที่ธรรมเนียมในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าหากว่ามีพิธีศพของบ้านไหนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องจ้างหญิงร่ำให้มาเพื่อมาร้องไห้เพราะเขาเชื่อว่ามีหญิงร่ำให้เนี่ยมาร้องไห้ให้กับพิธีศพของบ้านไหนเนี่ยคนที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นจะได้ไปสู่สุคตินะครับผมซึ่งจุดพลิกผันของเรื่องเลยก็คือหลังจากที่คู่มั่นสองคนนั้นไปเจอพิธีกรรมนั้นโดยบังเอิญแล้วเนี่ยผู้หญิงของคนแฟนผู้ชายเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากชนบทแล้วเธอก็กลับมีอาการร้องไห้ตามมานั่นเองนะครับผมแล้วก็โครงเรื่องประมาณนี้เลยซึ่งผมมองว่าโครงเรื่องมันดูเจ๋งนะมันดูเจ๋งมากรู้สึกว่าตั้งแต่ผมตามงานใจต้นจิมาเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องแปลกๆออกมาเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะตันแล้วนะอาจารย์มันน่าจะนึกอะไรที่มันแบบแปลกแหวกแนวกว่านี้ได้อีกแล้วแต่พอมาอ่านเล่มเนี้ยดินแดนลวงหลอนเนี่ยก็คือแบบอาจารย์ต้นจิยังไม่ตันครับยังมีแนวเรื่องหรือมีเรื่องอะไรแปลกๆที่แบบหลุดโลกที่อาจารย์ยังคิดออกได้อีกนะครับผมเรื่องแรกหญิงร่ำให้โครงเรื่องประมาณนี้และจุดพลิกผันของเรื่องก็คือแม่งมีความพีคของมันมีจุดมันจะมีหน้าฟูอาร์ตของมันอยู่นะครับผมแนะนำให้ไปอ่านเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบใน4เรื่องนี้สำหรับหญิงร่ำให้ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมในเรื่องโอเคแก่นของเรื่องมันอะใช้ได้ตอนจบถือว่าดีไหมก็ถือว่าจบสไตล์อิโต้จุนจินะครับผมให้นิยามอย่างนี้เลยกันนะแนะนำให้ไปหาอ่านนะครับผมเรื่องที่2นะครับชื่อตอนว่ามาดอนน่าแม่มดพิโรจน์นะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับศาสนาพอสมควรจะมีกลิ่นไอของเซนเซอร์นิดๆมีแบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพราะว่ามีเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับแบบพระคริสต์หรือว่าพระเยซูอะไรพวกนี้นะครับผมเนื้อเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับนางเอกคนนึงที่เพิ่งย้ายเข้ามาในโรงเรียนประจำซึ่งโรงเรียนประจำเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมแปลกๆมันก็ไม่ใช่แปลกๆแล้วก็คือเป็นพิธีกรรมบูชาพระเจ้าโดยทั่วไปแต่ความแปลกก็คือเด็กที่เป็นเหมือนโรงเรียนหญิงล้วนนะครับผมเด็กๆที่เข้าไปร่วมพิธีกรรมเนี่ยเธอจะมีอาการมือลอยแปลกๆแล้วก็รวมถึงทั้งอาจารย์นอกจากจะมีอาการมือลอยแล้วก็พวกเธอเนี่ยจะมีผงอะไรบางอย่างออกมาจากทางหูซึ่งมันเป็นเหมือนเกลือเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดพลิกผันของเรื่องว่าเฮ้ยตกลงแล้วไอ้เกลือที่มันออกมาจากหูของเด็กแต่ละคนคืออะไรวะแล้วก็มันจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนึงที่เป็นเหมือนกับแม่ชีนะครับผมเขาให้ฉายาว่ามาดอนน่าหรือว่าแม่มดพิโรจน์ได้เองมันเป็นการเล่นคำของภาษาญี่ปุ่นนะครับผมตัวละครเนี้ยจะมีบทบาทสำคัญอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเปิดมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แท้จริงแล้วตอนแรกอ่ะเป็นคนที่สวยมากแต่พอไปมากลายเป็นคนที่แบบน่าโกรธเหมือนกับยักษ์เลยนะครับผมแล้วก็ไปเป็นจุดพลิกผันของเรื่องอีกทีในตอนท้ายมันจะมีฉากพีคๆในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะมีฉากพีคๆอยู่แล้วก็
มีการเฉลยปมต่างๆที่มันปูมาตั้งแต่ต้นหลายช่วงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ผมมองว่าสำหรับผมนะมันยังไม่ค่อยพีคสำหรับผมเท่าไหร่ถ้าเทียบใน4เรื่องทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องเนี่ยนะผมให้มาดอนน่าแป้งวัดพิโรจน์เนี่ยให้อันดับท้ายสุดถ้าให้คะแนนคือประมาณ6เต็ม10นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมมองว่ามันเหมือนผมยังไม่อิ่มสำหรับตอนนี้ผมอ่านตอนมาดอนน่ายังไม่อิ่มแต่มีฉากพีคๆมีความเป็นอิโต้จุนจิสไตล์ในอาร์ตเวิร์กตอนนี้ไหมมีและมีฉากนึงในตอนนี้ผมมองว่าไอ้เหี้ยอาจารย์คิดได้ไงวะมันเกี่ยวกับรูปปั้นแค่นี้เลยใครอ่านจะรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับรูปปั้นมันพีคจริงๆถ้าเกิดใครอ่านจะรู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นลองไปหาอ่านดูนะมาดอนน่ากูขายจัดเลยเนี่ยรักพิมพ์ต้องสปอนเลยตอนที่3นะครับผมชื่อตอนว่าสายทางวิญญาณแห่งอาโอกิงาฮาระนะครับผมตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบเหมือนกันนะมันจะมีความผสมเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆแล้วก็มิสทรีหรือแบบอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจสไตล์ของอิโต้จันจินะครับผมแนวนี้เลยเนื้อเรื่องจะพูดถึงคู่แฟน2คนผู้ชายกับผู้หญิงคนฝ่ายชายเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายอะไรบางอย่างใกล้ที่จะเสียชีวิตในไม่กี่วันนี้นะครับผมตัวเองก็เลยตัดสินใจจะไปที่ภูเขาแห่งอาโอกิงาฮาระนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตีนเขาของภูเขาไฟฟูจินะครับผมไม่รู้ว่ามีจริงๆในโลกเราหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขาเชื่อว่าเป็นที่ที่นั้นเนี่ยเขากะที่ว่าจะไปปลิดชีพตัวเองเนื่องจากว่าอยู่ไปก็เจ็บป่วยจากโรคตัวเองนะครับผมก็ตัดสินใจจะไปปลิดชีพตัวเองดีกว่าโดยที่มีแฟนที่เป็นฝ่ายหญิงตัดสินใจไปด้วยเพราะว่าเหมือน2คนนี้รักกันมากนะครับผมทีนี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยในระหว่างที่เขาพักแรมกันอยู่แถบชายป่าเขาก็เห็นแสงอะไรบางอย่างเว้ยพุ่งออกมาตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอตื่นเช้าไปทีตรงนั้นที่เป็นลำแสงอะที่มันเหมือนกับพุ่งเป็นลำธารมาจากภูเขาฟูจิหรือสักอย่างนะต้นไม้ตรงนั้นอะมันเรียบหมดเลยเว้ยเหมือนโดนอะไรสักอย่างขัดจนเงาอะแล้วทีนี้พอเขาเดินตามเข้าไปตามต้นไม้ที่เป็นเงาปรากฏว่าไปเจอถ้ำอันนึงซึ่งเป็นปากเหมือนปากมังกรเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรพอเขารอจนดึกมันก็มีพุ่งอะไรบางอย่างเหมือนเป็นตำนานเล่าว่าตรงนั้นอาจจะเป็นปากมังกรที่นำพาวิญญาณของคนไปสู่ปรโลกหรือไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเขาก็เลยรอดูตอนกลางคืนครับว่ามันมีอะไรสรุปแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างโผล่มาจริงๆและไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ตัดสินใจกระโดดลงไปในลำธารแห่งนั้นเว้ยจนกระทั่งมันเกิดเรื่องต่างๆนานาซึ่งแม่งพีคมากจริงเรื่องนี้ผมมองว่าผมชอบนะผมชอบถ้าเกิดถามว่าเรื่องคอนเซปต์อะสู้หญิงร่ำให้ได้ไหมคือมันเป็นคนละแนวกันนะแต่ถ้าเกิดใครชอบหลอนๆหน่อยๆก็อาจจะชอบหญิงน้ำให้แต่สำหรับผมชอบทุกแนวอยู่แล้วและพอมาเป็นเรื่องสายทานวิญญาณเนี่ยก็มันมีความผสมความวิทยาศาสตร์หรือว่าความมิสทรีอยู่หน่อยๆมีความชอบพอสมควรแล้วก็จุดพลิกผันของเรื่องฉากไคลแม็กของเรื่องจุดพีของเรื่องมันมีโอ้ไม่อยากจะพูดฉากนี้ผมอ่านแล้วผมลุ้นมากนะถ้าเกิดใครอ่านแล้วจะรู้ฉากตอนเข้าไปในถ้ำอ่ะแล้วรู้ว่าข้างในคืออะไรอ่ะ มันพีคมากแล้วมันจะมีตัวละครหนึ่งว่าชื่อตัวละครยูทูบเบอร์เขาป่วยนะว่าเป็นยูทูบเบอร์เขาบอกยูทูบเบอร์เนี่ยเดินเข้าไปในถ้ำแล้วเจออะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งออกมาแล้วยูทูบเบอร์เนี่ยก็พูดคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างก่อนที่จะวิ่งหนีไปมันเป็นคีย์เวิร์ดใบว่าในถ้ำไม่มีอะไรซึ่งพอตัวเอกเข้าไปในถ้ำเพื่อค้นหาว่ามันคืออะไรมันก็ถามว่าพีคไหมผมมองว่าพีคมันเป็นพีคในความหมายที่ว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่ในถ้ำแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบถ้าผมให้คะแนนผมให้ที่8เต็ม10นะเรื่องนี้ชอบต้องแบบถูกจริตเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบความมิสทรีแบบเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดหรืออะไรสักอย่างที่เราไม่เข้าใจตอนนั้นผมว่าคิดว่าจะชอบตอนนี้นะครับตอนที่4สุดท้ายนะครับผมชื่อตอนว่างัวเงียตอนนี้โอ้โหเจ็ดเคโคตรสุดแบบอ่านผลงานของอาจารย์อิโต้มาหลายเรื่องมากนะชอบเรื่องนี้ถ้าเอาตีเป็นเรื่องสั้นนะตัดพวกก้นหอยมอนะตัดแล้วไปเรื่องสั้นตอนเดียวจบผมชอบเรื่องนี้ที่สุดคือตอนงวงเงียในเล่มนี้นี่ไม่ได้โมนะงวงเงียเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษากำลังนอนอยู่ตัวเขาเนี่ยชอบการนอนเป็นพิเศษแต่ช่วงระยะหลังมาเนี่ยเขามีปัญหาเนื่องคือเขามักจะฝันอะไรแปลกๆเหมือนกับว่าเขาเนี่ยใส่เสื้อฮู้ดและก็ถือมีดไปไล่ฆาตกรรมคนอะไรแบบนี้นะครับผมและปัญหาก็คือพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาเปิดทีวีค้นพบว่าสิ่งที่เขาฝันเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเป็นคดีจริงๆคนที่เขาเห็นในฝันนะเป็นผู้เสียชีวิต
ที่อยู่ในทีวีจริงๆแล้วมันเกิดงี้ซ้ำๆมาประมาณ 3-4 คืนแล้วนะครับผมเรื่องนี้จุดพีคของเรื่องแม่งสุดยอดจุดจบของเรื่องแม่งสุดยอดจุดไคลแม็กของเรื่องแม่งสุดยอดบอกเลยคืออาจารย์คิดได้ไงวะคือผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่อ่านเล่มนี้และอ่านตอนงงเงียน่าจะคิดเหมือนผมมันมีจุดพลิกผันเยอะมากมันมีการจุดเฉลยปมของมันที่อย่างตอนที่ว่ามาดอนน่าคุณชมเกตป้ามันจะมีจุดของมันที่มันปูแล้วว่าทำให้เราอยากรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรแต่ในตอนงงเงียมันจะมีจุดไทม์ไลน์ของเรื่องที่นำเสนอแบบเนียนๆทำให้เราเนี่ยไม่ฉุกคิดว่ามันคืออะไรแต่พอมันมาเฉลยตอนหลังแล้วแม่งหลอนคืออันเนี้ยคือแบบโหถอดแว่นเลยเขาทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะคือผมชอบมากตอนนี้ตอนงงเงียและตอนจบก็คือแบบจบอาจจะงงๆแต่เป็นความงงที่แบบพีคมากเลยคุณผู้ชมบอกอันนี้หน่อยชอบฉากนี้ชอบฉากตอนเฉลยชอบฉากตอนเป็นถ้าใครอ่านจะรู้นะครับผมใครที่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าใจที่ผมพูดคืออะไรผมชอบฉากที่เป็นไดอารี่ฉากไดอารี่แม่งเป็นการนำเสนอแบบที่เรียบง่ายแต่มีอิมแพคมากๆเลยนะครับผมใครที่อ่านแล้วก็จะน่าจะคิดเหมือนผมสำหรับตอนงวงเงีย10เต็ม10ครับจริง ไม่ได้โม้อ่านสนุกแบบเดี๋ยวจะอ่านอีกรอบนึงนะเพราะชอบมากแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเก็บไปฝันหรือเปล่านะครับผมชอบจุดเฉลยของตอนนี้ที่สุดแล้วในบรรดา4ตอนมันไม่มีอะไรที่ผมสงสัยมีจุดเคลียร์ในหลายจุดแล้วก็รู้สึกทึ่งกับเนื้อเรื่องรู้สึกทึ่งกับการเฉลยปมทึ่งกับการนำเสนอเรื่องของอาจารย์โตจุนจินะครับผมคิดมาตลอดนะว่าชายคนนี้โตจุนจิว่าอาจารย์โตจุนจิเนี่ยเหมือนเขาจะตันแล้วล่ะคงไม่มีแนวคิดอะไรมากกว่านี้แล้วแต่พอมาอ่านเล่มเนี้ยมันยังไม่ตันเลยมันยังมีแนวคิดที่สุดยอดของอาจารย์อยู่นะครับผมใครที่ยังไม่อ่านไปหามาอ่านนะครับผมเล่มนี้ดินแดนลวงหลอนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้แล้วกันถือว่ารีวิวสั้นๆคร่าวๆผมพูดพยายามพูดนำเสนอเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจแล้วก็ไม่เป็นการสปอยจนเงินไปนะอย่างที่บอกใครที่อ่านเล่มนี้แล้วก็น่าจะเข้าใจในหลายๆจุดที่ผมพูดแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อ่านผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปหาซื้อมาอ่านถ้าผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือสีแพ่งเวอร์ชั่นมังงะของไดโตนจิบอกเลยนะครับผมไปซื้อมาอ่านอย่าฟังสปอยแต่อย่าฟังสปอยไปซื้อมาอ่านคุ้มนะครับผมคุ้มเฮ้ยผมคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องตัวเองด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ